มาถึงอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ต้องบอกว่า 2-3 วันก่อนนี้นะคะหลายคนก็ออกอาการเป็นห่วงกับพี่ต้านาวินต้านั่นเองนะคะเป็นอีกหนึ่งคนที่ออกกำลังกายเยอะมากๆนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะเจ้าตัวเนี่ยเกิดอุบัติเหตุถูกสเปรย์แอนตี้ฟอกนะคะหรือว่าเป็นสเปรย์ป้องกันฝ้าเนี่ยกระเด็นเข้าตาทำให้กระจกตาเนี่ยถึงขนาดว่าพุพองแล้วก็ต้องหามส่งโรงพยาบาลโดยด่วนเลยค่ะโดยทางภรรยานะคะอย่างพี่น้ำหวานก็ได้มีการโพสต์ IG ค่ะรูปพี่ต้านอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลแล้วก็บอกว่าเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแล้วก็เป็นห่วงคุณสามีมากๆเพราะกลัวว่าจะเป็นแผลร้ายแรงนะคะอาจส่งผลถึงขนาดที่ว่าตาบอดได้เลยโดยหลังการเข้ารับการรักษาล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้ค่ะพี่ต้าเองก็ได้ออกมาเผยภาพดวงตาของตัวเองนะคะที่เห็นถึงแผลที่บริเวณกระจกตาได้อย่างชัดเจนมากเลยนะพร้อมกับอัปเดตแล้วนะคะว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับตอนนี้อาการดีขึ้นเรื่อยๆแล้วครับแผลสมานกันอีกไม่กี่วันผิวกระจกตาก็จะกลับมาเรียบมองเห็นได้ชัดเหมือนเดิมครับบทเรียนสำหรับนักกีฬาทุกท่านแอนตี้ฟอกสเปรย์นี่อันตรายมากเลยครับรูปป๊อปอาร์ตแอนดี้วอร์ฮอลนั่นเองนะคะคือพอดูแล้วก็ขนลุกเหมือนกันนะต้องไว้ใจไม่ได้เลยนะใช่สเปรย์พวกเนี้ยเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองกันดีๆนะคะการป้องกันอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเวลาสเปรย์ไปอะไรต่างๆเดาว่าส่วนหนึ่งตาเป็นอวัยวะที่อ่อนโยนอ่อนแอมากที่สุดด้วยแล้วเราไม่สามารถเปลี่ยนได้ดูแลตัวเองกันดีๆบางทีอาจจะคิดว่าด้วยความที่เป็นสเปรย์อะไรก็ตามแต่ที่ใช้บนหน้าไม่ว่าจะเป็นสเปรย์กันแดดสเปรย์รองพื้นหรืออะไรอาจจะคิดว่ามันอาจจะเข้าตาได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่นี้คือไม่ได้จริงๆเพราะถ้าเกิดสมมติตาบอดไปทีนี้คือแบบโหแย่เลยก็เป็นอุทาหรณ์ให้หลายๆคนด้วยนะคะ